แบงคอกเวิลด์จุดแลนด์มาร์คแหล่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะครับเดิมเคยเป็นศูนย์สยามนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแบงคอกเวิลด์นะครับเดี๋ยวเราเข้าจะไปเยี่ยมชมภายในว่าเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้กว้างใหญ่ไพศาลฮะเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอแล้วครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโอ้นี่เขาย่อลงมาเลยฮะย่อนี่เลยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่น่าเชื่อย้ายมาจากตรงนี้เลยนะครับจำลองเหมือนเดียนะฮะแต่ไซส์อาจจะเล็กกว่านิดนึงถ้าดูแล้วเนี่ยเดินวนดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่เราจำลองมาเลยนะครับมุมนี้เหมือนเยาวราชเลยนะดูตึกโอ้โหย้อนยุคได้ดีมากเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าตึกนี้เขาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อยังไม่มีอะไรนะเพราะว่าน่าจะเป็นที่ขายของมั้งผมว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านแล้วเป็นชัยหน้าทาวน์นะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงโอ้โหเขาจะขายของพวกนี้เลยล็อกแต่ว่าก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ายังไม่เต็มนะก็ยังว่างหลายโซนอยู่ผมว่าอีกวันก็คงจะเต็มนะผมว่าเขาก็ทำดูดีนะครับบางกอกชัยนาทนะชัยนาททาวน์นะที่จำลองมาที่เยาวราชนะสวยเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นต่อนะครับโอ้มีวัวเทียมเกียร์นะครับโอ้สวยนะวัวสองตัวเนี่ยโอ้นี่อ้าวอันนี้มันเป็นปูนไม่ใช่ฮะเป็นหนังนะครับเนี่ยนิ่มด้วยโอ้เขาเรียกว่าวัวเทียมเกวียนเนี่ยขนฟางด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นร้านนะฮะก็จะเป็นร้านขายของอ๋ออันนี้น่าจะเป็นภาคอีสานมั้ยส่วนภาคอีสานส่วนนี้เราจะขายแบบนี้นะส่วนภาคอีสานนี่พวกผ้าภาคอีสานนะครับส่วนนี้นี่เนี่ยทอผ้าด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยเพชรบุรีป่ะมีควายด้วยมีควายอ๋อขนมแม่ข้าวแกงเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของทางเมืองเพชรนะฮะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสินค้าที่เขาขายเป็นอะไรฮะอ๋อก็เป็นบ้านเป็นหุ่นจำลองบ้านจำลองนะฮะเล็กสวยโอ้นี่ครับเป็นวิถีชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องหุ่นปั้นไม่ใช่หุ่นปั้นฮะเป็นเชือกนะเนี่ยทีชีวิตของชาวบ้านหาปูหาปลามวยดูนะก็เป็นลักษณะแบบนี้มีกระเป๋าด้วยนะฮะอันตัวหนึ่งนี่ก็เป็นถือชีวิตอีกแบบนึงนะฮะที่เราไปดูนี่เครื่องจักรสามนะฮะน่าจะนี่คือฟู้ดเซ็นเตอร์ครับหรือฟู้ดฮอลล์น่าจะขายพวกอาหารนะโอ้มีไดโนเสาร์อยู่หน้าด้วยดูบักเอฟเลยดูวะเนี่ยตัวเนี้ยดูสิโอ้โหปากพะเยอด้วยครับน่ากลัวน่ากลัวตัวใหญ่มากเราจะเข้าไปดูข้างในนะว่าเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงศูนย์อาหารตรงนี้โอ้กว้าง
ใหญ่ไพศาลนะโอ้มีไดโนเสาร์โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเขาทำเหมือนย้อนยุคเลยนะดูครับมีเหมือนน้ำตกไฟด้วยนะน้ำร้อนโอ้โหดูตัวนี้โอ้น่ากลัวน่ากลัวปูเขาทำหลายชั้นเหมือนกันนะโอ้ตัวไหนคูเนี่ยดุเว้ยตัวข้างบนด้วยเป็นศูนย์อาหารนะก็ยังไม่มีคนเท่าไหร่อันนี้ตัวอะไรไม่รู้โอ้ท้อทะลุเลยโอ้ตัวนี้มันจะดูไหมเนี่ยมันขยับได้ไหมเนี่ยสัตว์โลกจำบันนะครับล้อสนั่นเลยนะสัตว์โลกดำพันนะโอ้โหสุนัขเจ็บแล้วต้องใส่ได้สาวมีอะไรด้วยนะถ้าเด็กๆกูชอบนะก็ดีหลายๆอย่างโอ้ดีหลายอย่างดีสวยเลยมีหลายชั้นนะมี 3-4 ชั้นแต่บันไดเลื่อนก็ยังไม่ได้เปิดใช้นะว่าก็ตอนนี้เขาก็คงยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเขาก็เปิดบางส่วนแล้วนะฮะเนี่ยละหมาตัวนี้อีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้สามเขาเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยตัวของแรดที่ว่าเนี่ยมันเหมือนแรดนะแต่ตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ถ้ามีจริงก็โอ้โหก็คงจะดุน่าดูผมว่าตอนเย็นก็แดดร่มลงแต่ก็เย็นดีนะดูนะครับโซนนี้โซนนี้มีเรือสำเภาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูมันคืออะไรเนี่ยตลาดนัดบางกอกเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นอ๋อเขาทำได้เป็นตลาดน้ำนะมาดูแล้วโอ้โหมีจระเข้ตัวโตด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูเรือดิว่ามันจะขึ้นได้ไหมโอ้โหนี่ก็จำลองเป็นตลาดน้ำถ้าตลาดน้ำมี3ตัวนี่ก็ตัวใครตัวมันเลยฮะโอ้โหเรือสำเภาใหญ่จริงอ๋อนี่มันเป็นเรือลบนี่มีปืนใหญ่ด้วยน่าจะพวกสมัยโบราณที่มายึดเมืองขึ้นนะเรือพวกนี้ไม่ใช่เงินของจีนนะของพวกมันยึดเงินขึ้นมาดูตึกนี้ก็สวยนะก็จำลองลวดลายแบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสถาปัตย์ของทางจีนนะดูรูปทรงมีปลามังกรด้วยโอ้โหนี่เราเจอประตูนี้จะเข้าได้ไหมโอ้โหเข้าไม่ได้นะประตูนี้เข้าได้นี่น่าจะมีของดีข้างในนะโอ้ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะโอ้นี่สวยดีเป็นของจีนนะแต่ไม่รู้เขาล็อกประตูไหมน่าจะล็อกเลยนะน่าจะเปิดดูไม่ได้ข้างในจะล็อกนะประตูอะไรฮะต้องเดินผ่านใช่ไหมต้องเดินผ่านนะประตูนี้โอ้มีรูปภาพดูนะอ
ดูงูครับดูงูตัวนี้ดีกว่าใหญ่จริงจริงไปได้ไหมเรือเนี่ยจำลองไปตลาดน้ำใช่ไหมเอาท่าสีหนุมานด้วยสีหนุมานอยู่ใต้สะพานอันนี้ก็เจอเรือใหญ่แล้วโอ้ผมว่ามันใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะคึกคักกับผมว่าเราเจอป้อมพระสุเมรุไม่ใช่ครับป้อมพระสุเมรุนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปว่าข้างบนเป็นยังไงโอ้เป็นการจำลองพระที่สวยงามมากนะผมว่าดูแล้วเดินขึ้นไปชมนะครับข้างบนโอ้เป็นการจำลองที่สวยงามนะผมดูแล้วโอ้นี่จะเป็นแบบนี้ข้างบนเป็นป้อมเอาไว้ดู50ศัตรูสมัยโบราณมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นแบบนี้โอ้ความดีนะผมว่าใช้งบเยอะพอสมควรเขาบอกหลายพันล้านนะงบที่เขาทำเนี่ย4-5,000 ล้านเลยครับว่าปักปูนทางเดินลงก็ชันด้วยนะถ้าคนเขาไม่ดีก็น่าจะมีปัญหาอยู่ผมว่าแต่เราไม่เป็นไรเราก็เดินลงได้ปกติของเรานะครับอันนี้ลงอะไรนะใหญ่โตมโหฬารนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูก่อนว่าเขาจำลองจากอะไรนะมันคือน่าจะลงละครหรือว่าลงหนังหรืออะไรสักอย่างนึงนะเราจะเข้าไปดูก่อนอ๋อเป็นโรงหนังนะฮะคล้ายจำลองเป็นโรงหนังเขาเรียกว่าดินเนอร์เธียเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ภายในก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะก็น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงอะไรสักอย่างนึงกว้างขวางนี่แหละผมว่าโอเคยังไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าน่าจะเป็นห้องประชุมห้องอะไรได้นะนี่เราก็จะเดินออกมาเดินออกมาปุ๊บมาเจอสะพานเอ๊ะทั้งที่สะพานพุทธไหมเขาจำลองมันเป็นสะพานพุทธไหมเป็นถนนด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโครงเหล็กอืมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เดินไปก็จะเจออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโอ้ไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยนะครับที่เขาจำลองแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยวัดภูเขาทองไปอยู่ข้างบนตรงประตูอันนี้คือจุดทางออกที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะฮะก็สวยงามดีนะครับผมนี่แล้วก็มาดูด้านข้างมันก็จะเป็นตลาดน้ำนะตลาดน้ำจำลองBangkok World สวยงามจริงน่าจะลงทุนหลายพันล้านอยู่นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครโอ้เราเจอแล้วครับเสาชิงช้าโอ้โหจำลองผมว่าสูสีกับของจริงนะความสูงของมันเสาชิงช้านะสวยงามดีครับสวยงามดีแล้วก็ข้างหลังเป็นอะไรฮะเนี่ยสยามเวสซิ่งพาร์คนะเสาชิงช้าจ
จำลองมาจากนี่จำลองมาของสวยนะสูงใหญ่เมื่อนะใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เล็กๆนะดูเสาเสาก็ใหญ่มากมาดูตรงนี้ครับคืออะไรเนี่ยเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์นะครับก็คงไม่ใช่ของจริงนะก็น่าจะแกะมาเนาะก็ดูเขาก็จำลองมานะทำให้ดูเหมือนนะโอ้โหนี่โอ้โหนี่รู้สึกว่าคอยาวมากนี่ส่วนที่ซื้อบัตรเข้าไปในสวนสนุกนะครับอ๋อเดิมเหมือนเป็นสวนสยามแต่แล้วเข้าแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นเป็นขอกเบอร์นะโอ้ก็คือมันคือจุดที่เขาขายบัตรแล้วเข้าไปชมเข้าไปเล่นหรือพาเด็กเข้าไปเล่นสวนสนุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับตึกนี่สีหวานนะแต่เขาบอกมันเป็นออฟฟิศของสยามพาร์คซิตี้โอ้โหนี่ขนาดตึกออฟฟิศยังสวยเลยเนี่ยครับ